สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการชุมชนนักลงทุนนะคะพบกันกับอิงชุติมาค่ะในวันนี้เรายังคุยเกาะติดประเด็นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนนะคะรวมถึงจับประเด็นร้อนตลาดหุ้นไทยซึ่งวันนี้พี่สุนันท์ศรีจันทราจะมาจับประเด็นร้อนต่อเนื่องนะคะเพราะว่าตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้หลังจากที่ค่อนข้างที่จะเห็นแรงบวกขึ้นมาได้น้อยแล้วเนี่ยไปช่วงปิดตลาดก็บวกอ่อนๆเลยนะคะจะเกิดเรื่องของอะไรที่เอฟเฟคต่อตลาดหุ้นไทยบ้างนะคะเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่ตอนนี้จะเป็นผลหรือเปล่าเดี๋ยวตอนช่วงครึ่งหลังเนี่ยเราก็จะไปให้พี่สุนันท์เนี่ยได้พูดคุยกันนะคะจะประเด็นร้อนแรงในทั้งสัปดาห์เลยนะคะส่วนตอนนี้นะคะต้องขอทักทายนะแฟนรายการที่ติดตาม Facebook Live Money Club ตอนนี้นะคะรวมถึงที่กำลังรับฟังสดอยู่ตอนนี้ FM 102ด้วยนะคะทักทายทุกท่านค่ะก็สามารถที่จะทักทายอินเข้ามาได้นะคะพูดคุยผ่านคอมเมนต์ใน Facebook Live ได้นะคะรวมถึงฝากคำถามและเรื่องที่จะมาพูดกันในช่วงเช้าวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสกุลเงินดิจิตอลโอ้โหเมื่อวานนี้ใครที่ติดตามหรือว่าเป็นนักเทรดคริปโตเคอเรนซีบิตคอยทะลุขึ้นไป $50,000แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเทียบเป็นเงินไทยเนี่ยก็สักประมาณเหรียญหนึ่งประมาณ1,500,000 บาทโอ้โหราคาเนี่ยเย้ายวนเหลือเกินนะคะเขาเรียกว่าความเสี่ยงสูงมากๆนะคะดังนั้นต้องอาศัยข้อมูลที่แม่นยำนะคะรวมถึงข้อมูลแบบไหนบ้างนะคะที่จำเป็นจะต้องเรียนรู้ในช่วงนี้นะคะรวมถึงภาพของการลงทุนนะคะเราสามารถที่จะลงทุนแบบได้กำไรเต็มเม็ดหน่วยได้หรือเปล่าหรือว่าเราจะใช้วิธีการออมในตัวของคริปโตเคอเรนซีได้หรือเปล่านะคะแต่ผลตอบแทนเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ในช่วงของครึ่งแรกอิงก็จะไปพูดคุยกันกับคุณกวินสุวรรณตระกูลนักเขียนและวิทยากรการลงทุนออมมันนี่ด้วยนะคะตอนนี้ขอต้อนรับคุณกวินนะคะหรือว่าคุณต้านะคะสวัสดีค่ะคุณต้าคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับในช่วงเวลาของชุมชนนักลงทุนนะคะก็ฝากทักทายนะคะใครที่ติดตามคุณต้ามาก็น่าจะรู้ว่าคุณต้าเนี่ยเป็นเซียนแห่งการออมเลยสายเขาเรียกว่าโอ้โหออมอย่างไรได้ผลตอบแทนแล้วก็ถือว่าค่อนข้างทันสมัยช่วงนี้คุณต้าก็จะพูดถึงเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะคะอิงก็ติดตามเป็นแฟนนะคะของแฟนเพจคุณต้าด้วยเหมือนกันนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเนี่ยโอ้โหเมื่อคืนนี้อิงรองดูราคาของบิตคอยทะลุ $50,000เข้าไปแล้วนะคะอะไรที่มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจหรือว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องของสกุลเงินดิจิตอลที่จะเข้ามาแทรกแซงในชีวิตของเราหรือว่าโลกของการลงทุนคะคุณต้าผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามานั่งดูในเรื่องของทรัพย์สินที่เราจะลงทุนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราเอาเงินไปฝากในธนาคารใช่ไหมเรื่องการออมทั่วไปเนี่ยผลตอบแทนมันน้อยลงเรื่อยๆพอเราขยับมาในเรื่องของตราสารหนี้หรือหุ้นก่อนหน้าเนี่ยผมรู้สึกว่านักลงทุนจะรู้สึกคล้ายๆกับผมว่าเฮ้ยผลตอบแทนมันเยอะมันมีอะไรที่เย้ายวนแต่พอมันเกิดเหตุการณ์โควิดขึ้นมาครับผลตอบแทนมันลดลงเนาะคนก็พยายามจะหาเอ๊ะมันจะมีที่ไหนที่ให้ผลตอบแทนที่มากขึ้นกว่านี้นะครับอันนึงเนี่ยที่ผมเห็นนะอย่างในปีที่แล้วเนี่ยคนก็พยายามจะไปมองหาหุ้นที่เป็นหุ้นต่างประเทศหรือเป็นหุ้นในเชิงเทคโนโลยีจำได้ไหมใช่ใช่เทสลาโอ้โหดังมากแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงที่คนจะไปซื้อทองคำนะครับเพื่อที่จะให้พอร์ตการลงทุนมันได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นแต่คราวนี้มันก็มีทรัพย์สินใหม่ขึ้นมานะครับแต่จริงๆก็ไม่ได้ถือว่าใหม่มากมันก็มีมาอยู่ระยะเวลานึงแล้วเพียงแต่ว่าคนเนี่ยจะเข้ามาพูดถึงทรัพย์สินตัวนี้มากขึ้นก็คือตัวคริปโตเคอเรนซีนะครับมันก็เป็นทางเลือกนึงที่คนสนใจเนาะเพราะว่าอัตราผลตอบแทนเนี่ยเราดูแค่สมมติเราพูดถึงอัตราผลตอบแทนเนาะมันมาแบบโหพุ่งมากเลยนะครับ อย่างในช่วงโควิดปีที่แล้วเนี่ยบิตคอยน์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในราคานี้เนาะมันอยู่ในราคาที่แบบโหโดนเทขายมาก่อนแล้วมันก็ขึ้นแบบเยอะมากจนหลายๆคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะนี่อาจจะเป็นเนื้อหาในการลงทุนหน้าใหม่ของเราหรือเปล่านะครับมันก็จะมีคนมาตั้งคำถามนั้นนี้อยู่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็มองว่าไหนก็ไหนเราศึกษาดูดีไหมว่ามันคืออะไรมันสร้างผลตอบแทนให้เรายังไงได้บ้างและเทคโนโลยีพวกเนี้ยครับมันเอาไปทำอะไรได้ต่อนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการกินกำไรบางคนยังไม่เชื่อนะว่านี่มันเป็นทรัพย์สินดิจิตอลเนี่ยมันเอาเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าทำไมผลตอบแทนมันเยอะอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าในเรื่องของการเอาไปใช้งานอะไรเงี้ยมันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆมันมีเรื่องสินค้าบริการที่เกิดขึ้นอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องใหม่ที่มันน่าจับตามากขึ้นแล้วก็ทำให้คนเข้ามาซื้อขายดิจิตอลแอสเซทมากขึ้นนะครับ
โอ้ค่ะก็จะเห็นว่าเมื่อก่อนนี้นะคะในช่วงแรกๆเนี่ยที่สมัยหนึ่งที่สกุลเงินดิจิทัลเข้ามาหรือว่าคริปโตเคอเรนซีเข้ามาก็จะมีคนพูดถึงเรื่องของเงินใต้ดินบ้างละการฟอกเงินบ้างละนะคะแล้วก็การโจรกรรมทางการเงินแบบที่เราไม่สามารถที่จะโดนแฮกได้คือตรวจสอบยากมากนะคะแล้วก็เงินหาย okay. แล้วก็มีการแบบโอนหายกันแบบแชร์ลูกโซ่นะคะทำให้สูญเสียเงินกันไปนะคะหรือว่าโดนหลอกกันไปคือในช่วงนั้นเวลานั้นเนี่ยข้อมูลหรือว่าการติดตามมันอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนตอนนี้นะคะรวมถึงช่วงนี้เหมือนกับว่ามีไอคอนที่อยู่ในโลกของเทคอย่างสายเทคอย่างอีลอนมัสเข้ามาให้ยิ่งเหมือนกับเป็นแบ็กอัพยิ่งกว่าทองคำอีกนะคะทำให้ตอนนี้ข้อมูลมันก็หลั่งไหลเข้ามาทีนี้ความน่าสนใจของมันจากที่เดิมเราเคยเห็นว่ามันเคยเป็นแบบสายดาร์กอะคริปโตเคอเรนซีมันคือสายดาร์กนะคะแต่วันนี้เราได้เห็นอีกภาพหนึ่งคือคนนำกลับมาใช้ในการลงทุนสร้างเป็นสินทรัพย์สร้างผลตอบแทนมากขึ้นอันนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วใช่ไหมคะที่เราควรจะเริ่มเอาคริปโตเคอเรนซีหรือว่าสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลเข้ามาอยู่ในพอร์ตเราเนี้ยค่ะแชร์มุมมองแชร์ไอเดียกันหน่อยผมว่าอันนี้ผมว่าอยู่ที่แต่ละคนดีกว่านะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยยังรู้สึกว่ามันเป็นทรัพย์สินที่ยังไม่ได้มีข้อมูลที่ทำให้เขาได้รู้ลึกว่ามันเป็นยังไงมันจะมีโอกาสโตได้นาคตขนาดไหนเนี้ยนะครับแต่บางคนก็มองว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่น่าศึกษาและอาจจะเริ่มเอาเงินไปเพื่ออาจจะเป็นการกระจายความเสี่ยงการลงทุนก่อนก็ได้นะครับก็คืออย่างผมเนี่ยผมจะมองว่ามันเป็นการกระจายความเสี่ยงการลงทุนนะครับอย่างเช่นเมื่อเรามีหุ้นเรามีตราสารหนี้เนี่ยเรามีเงินบางก้อนไปซื้อทองคำใช่ไหมแล้วทำไมเราไม่เอาเงินสักนิดหนึ่งเนี่ยไปลองขยายไปในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงในคริปโตเคอเรนซีบ้างแต่อันนี้ผมก็ยังลิมิตนะครับว่าผมจะเอาเงินไปลงทุนเนี่ยไม่เกินแบบแค่3% ถึง 5% ของพอร์ตการลงทุนอันนี้คือผมก็ยังรู้สึกว่าผมพยายามจะเข้าใจมันก่อนที่จะเอาเงินเข้าไปลงเยอะๆแต่ว่าผมเห็นน้องๆที่ผมรู้จักเนี่ยเด็กสมัยใหม่เนี่ยไม่เอาหุ้นละไปลงคริปโตเคอเรนซีอย่างเดียวอย่างเลยเพราะว่าเขามองว่าเขารับความเสี่ยงตรงนั้นได้แล้วเขาพยายามจะศึกษามากยิ่งขึ้นตรงนี้ผมคิดว่ามันก็อยู่ที่แต่ละบุคคลที่มีมุมมองตรงนั้นยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือการที่เราจะหาข้อมูลเพื่อศึกษาดูว่ามันเป็นยังไงแล้วเราจะรับความเสี่ยงกับมันได้แบบไหนอะครับค่ะดังนั้นนะคะเราจะเห็นว่านักลงทุนในหน้าใหม่แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นใหม่ด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นGen Alpha Gen Cนะคะที่เขาเข้ามาอยู่ในสนามประมาณนี้นะคะบางคนก็ให้คุณพ่อคุณแม่นะเข้ามาช่วยในการที่จะต้องเปิดพอร์ตดูแลนะคะตอนนี้ก็ตองก็มีการอนุญาตให้มีการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีที่อยู่ในไทยแล้วด้วยเนาะแล้วก็ต้องลองศึกษาข้อมูลยังไงบ้างคะคุณต้าคะถ้าว่าอยู่ในวงการนี้จริงๆแล้วเราควร จะแนะนำให้ยังไงดีสำหรับคนที่กำลังคริปโตเคอเรนซีคืออะไรนะคะแล้วก็มันปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนอันแรกสุดนะครับผมอยากจะให้ลองดูในเรื่องของกฎหมายก่อนนะครับคือตอนนี้มันมีเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่อนุญาตให้สามารถซื้อขายทรัพย์สินดิจิทัลได้ซึ่งเราสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ exchange กับ broker ครับก็คือคนที่แบบเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนกับคนที่เป็นbroker ที่จะซื้อหุ้นไอ้ซื้อดิจิทัลคอยให้ซื้อดิจิทัลแอสเซทให้กับเราอะไรเงี้ยนะครับคือตอนนี้ทางกรตเนี่ยมีรายชื่อหมดมาแล้วว่าเจ้าไหนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเราก็ตรงนี้เราสามารถกรองได้ระดับหนึ่งแล้วว่าบริการที่เราใช้มีกรต.รับรองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีใครมาบอกว่าอุ๊ยมันไม่ดีมันผิดกฎหมายมันหลอกลวงหรือเปล่าเรามาเช็คก่อนว่าเจ้าที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นเจ้าที่ได้รับอนุญาตหรือเปล่าตรงนี้เราก็จะเซฟมาระดับหนึ่งละนะครับอันต่อมาก็คือพอเรารู้ว่ามันเปิดพอร์ตได้มาซื้อขายได้อันที่สองนะครับก็คือเรามาศึกษาดูว่าแต่เดียมันคืออะไรมันทำอะไรบ้างซึ่งตรงนี้คิดว่าในเชิงของเทคนิคในเชิงของข้อมูลมันอาจจะยากสำหรับหลายๆคนในช่วงแรกนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันก็ต้องพยายามลองหาข้อมูลลองอ่านดูเพราะว่าตอนนี้มีหลายเว็บไซต์มีหลายนักเขียนแล้วก็มีข้อมูลจากต่างประเทศนะครับที่เขาให้ความรู้เรื่องนี้เป็นค่อนข้างเยอะนะครับผมว่าก็ไปเริ่มจากการหาข้อมูลก่อนนะครับพอหาข้อมูลเสร็จเราก็ลองมาดูว่าเอ๊ะแล้วเหรียญไหนที่เรารู้สึกว่าน่าสนใจอยากจะลองดูลองลงทุนดูไม่ว่าจะเป็นการลงทุนแบบเจนกำไรหรือว่าลงทุนระยะยาวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็อยากจะให้ลิสต์ก่อนนะครับก็คื
จำกัดก่อนว่าเราจะยอมขาดทุนได้แค่ไหนนะครับเมื่อเรามั่นใจมากขึ้นนะครับเราค่อยๆทยอยซื้อมากขึ้นก็ได้อย่างผมเนี่ยจะใช้เทคนิคในการลงทุนแบบทยอยซื้ออยู่แล้วนะครับก็คือเราจะไม่เอาเงินเนี่ยเข้าไปลงทุนเยอะในทีเดียวอย่างเดี๋ยวนี้ครับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันลงทุนได้ด้วยเงินจำนวนน้อยบางทีอ่ะผมรู้สึกว่ามันน้อยกว่ากองทุนอีกนะอย่างกองทุนบางกองเนี่ยเริ่มต้นที่ 1,000 บาทแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราสามารถใช้บริการที่แบบ350บาทอย่างเงี้ยครับก็สามารถลงทุนได้แล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆทีละนิดเพราะว่าอย่างยังไงก็ตามสิ่งที่ผมต้องให้ทุกคนระวังก็คือความเสี่ยงนะครับอืมค่ะเพราะว่าจะเห็นว่าอย่างเหรียญที่ได้รับความนิยมก็คือตัว Bitcoin หรือว่าชื่อย่อก็คือ BTC เนี่ยล่าสุดนะคะราคาของ Bitcoin เองนะคะก็ทะลุไปที่ 50,000 นะคะซึ่งล่าสุดตอนนี้ก็คือยังอยู่สักประมาณ 49,000 กว่าดอลลาร์เนี่ยแต่ว่าจุดนี้นะคะก็ยังคงเป็นจุดที่นักลงทุนส่วนใหญ่นะคะยังสนใจแล้วก็ให้ความสนใจต่อเหรียญอย่างนี้นะคะในช่วงเวลาที่เราจะลงทุนเนี่ยค่ะความเสี่ยงที่มีเนี่ยเราจะประเมินอย่างไรเบื้องต้นในสำหรับถ้าเกิดว่าเราแบบว่าคุณต้าบอกว่าโอเคงั้นเราเริ่มทยอยนะคะจาก 3% 5% ลงไปในพอร์ตของสกุลเงินดิจิทัลแล้วเราจะประเมินความเสี่ยงยังไงพอลงเสร็จปุ๊บความเสี่ยงพอร์ตเริ่มแดงแล้วปุ๊บออกเลยหรือยังไงคือผมว่าตรงนี้ในเรื่องของปัจจัยของการประเมินในเรื่องของทรัพย์สินพวกนี้ครับมันอาจจะต่างกับพวกหุ้นนิดนึงเนาะอย่างหุ้นเนี่ยเรายังสามารถดูว่าธุรกิจมันน่าจะดีมันน่าจะไปต่อได้การที่ราคาลงมันอาจจะเป็นโอกาสในการซื้อที่มากขึ้นก็จะได้ของดีราคาถูกอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพวกดิจิทัลแอสเซทเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของมันไม่เหมือนกันมันเป็นความต้องการที่มันเกิดขึ้นในตลาดอย่างเงี้ยเนาะแล้วผมก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะให้มองคล้ายๆเหมือนการซื้อทองคำนะครับเพราะว่ามันไม่มีปันผลอย่างเงี้ยมันเป็นในเรื่องของความเชื่อมั่นอะไรอย่างนี้มากกว่าครับซึ่งถ้าเกิดเราคิดว่าเราอย่างผมเนี่ยผมจะมีลิมิตของตัวเองว่าผมจะลงได้ไม่เกินเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าเกิดพอร์ตของผมเนี่ยมันเริ่มมูลค่าเกินละผมจะเริ่มขายแล้วก็ลองดูว่ามันมีโอกาสที่มันจะราคาลงแล้วเราค่อยกลับไปซื้อในคือผมก็พยายามจะใช้วิธีการที่เซฟที่สุดในการวางแผนของตัวเองมากกว่าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าในเรื่องของยุทธ์ใช่เพราะว่าผมอาศัยกลยุทธ์เป็นหลักเพราะว่าผมต้องยอมความจริงนะว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการศึกษาเพื่อจะเรียนรู้ไปก่อนมันเพราะมันก็เป็นของใหม่ครับผมเองก็อาจจะไม่ได้รู้เยอะที่สุดอะไรเงี้ยถึงแม้เราจะรู้แต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงอื่นๆที่แบบเฮ้ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก็ได้อย่างเช่นเวลาที่เราเชื่อว่าทรัพย์สินบางตัวนะครับมันน่าจะมี potential ที่มันจะเติบโตแต่มันก็เกิดเหตุการณ์แบบโดนที่ผ่านมามันก็มีแบบบางเหรียญโดนแฮกโดนคดีความหรือโดนอะไรอีกก็ได้นึกออกใช่ไหมครับคือมันก็มีหลายอย่างให้ผมต้องเรียนรู้ไปกับมันด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามจะควบคุมให้ดีที่สุดก็คือการบริหารความเสี่ยงของตัวเองครับค่ะอย่างคริปโตเคอเรนซีนะคะหรือว่าสกุลเงินดิจิตอลที่สามารถที่เราจะลงทุนได้ในตอนนี้ซึ่งกลต.ก็มีให้เปิดบัญชีซื้อขายแล้วนะคะในมุมมองของคุณต้าเองนะคะสาย DCA ก็คือสายออมเนี่ยตัวของสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยเหมาะกับการออมไหมคะถ้าเกิดว่ามองดูในแง่ของถ้าเกิดเก็งกำไรล้วนๆเนี่ยแล้วถ้าเกิดจะไปออมในสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยสามารถที่จะทำได้ไหมเหมาะไหมหรือว่าควรจะเป็นเล่นสั้นเก็งกำไรมากกว่าคือมันจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเกิดเป็นอย่างตัว Bitcoin BTC อย่างเงี้ยครับที่ผมดูมาแล้วมันมีเว็บไซต์ที่มันทำสถิติของราคาเอาไว้แล้วก็มีการจำลองแบบ DCA เอาไว้ด้วยครับค่อนข้างยาวอยู่เหมือนกันซึ่งผมบอกไม่ได้นะว่าอนาคตมันจะเหมือนอดีตหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราเห็นแนวโน้มในการเติบโตอ่ะมันสามารถ DCA ได้นะครับเพราะว่ามันมีคนลองเทสตัวของราคามาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าคราวเนี้ยเหรียญที่เพิ่งเกิดหรือเหรียญที่มีแนวโน้มจะเติบโตแต่ว่าข้อมูลมันอาจจะไม่ได้เยอะมากเนี่ยบางทีผมก็ยังต้องคิดว่ามันถึงแม้มันจะมีพื้นฐานรองรับในเรื่องของการทำธุรกรรมบางอย่างเราก็อาจจะต้องระวังความเสี่ยงของมันอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเพิ่งเกิดมานะครับมันมีทฤษฎีหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบนะครับที่เขาอธิบายว่าอะไรที่มันเกิดมายาวนานมันจะสามารถดำรงได้ต่อไปนะครับเขาเรียกว่า Lindy Effect อะครับอย่างเช่นเราบอกว่าเหรียญในตำนานBitcoin เนี่ยเหรียญมันเกิดมานานแล้วใช่ยิ่งแก่ยิ่งเก่ามันผ่านการทดสอบมานานแล้วอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าโอกาสที่เราจะ DCA เนี่ยมันมีโอกาสได้มากกว่าเหรียญที่เพิ่งเกิดซึ่งมันต้องพรูฟตัวเองอีกค่อนข้างนานอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ลองไปดูเหรียญในตำนานดูว่าเหรียญในตำนานมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เขาทำธุรกรรมอย่างไรทีมเขาเป็นแบบไหนนะคะ
ต่อให้เราลงทุนน้อยเราก็ต้องดูเหมือนกันดังนั้นเนี่ยข้อมูลจะไม่เกิดนะคะถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ลองลงสัก 3% หรือ 5% เพราะว่าอันนี้มันเป็นเทคนิคนึงนะคะมันเหมือนกับเวลาที่เราจะเลือกลงทุนในหุ้นก็เหมือนกันคุณต้าแล้วก็ฝากไว้กับแฟนรายการด้วยใครที่รับฟังอยู่ก็คือว่าเมื่อไหร่ที่เราจะลงทุนเนี่ยมันก็เหมือนกับเรากำลังเฟ้นหาหุ้นเด่นนะคะที่จะเติบโตในอีกสักประมาณ5ปีถึง10ปีข้างหน้าที่ PE ยังต่ำอยู่นะคะแล้วเรายังพอที่เราไปลงทุนได้นะคะแต่ว่าก็ต้องเป็นบริษัทที่เปิดมาแล้วได้สักระยะหนึ่งนะคะแล้วก็มีหนี้น้อยอะไรอย่างเงี้ยคือก็ต้องหาเหมือนกันตัวคริปโตก็คล้ายๆกันถูกไหมคะหาเหมือนกันครับผมว่ามันก็ต้องศึกษาร่วมกันศึกษาไปอ่ะเนาะเพราะว่าต้องยอมรับนะว่าในเรื่องขององค์ความรู้มันต้องพัฒนากันอีกเยอะครับในเรื่องตรงนี้นะครับเพราะว่าคนอาจจะไม่ได้รู้เยอะมากอาจจะมีกลุ่มคนที่แบบเทคโนโลยีก็เริ่มทราบแล้วว่ายังไงแต่ว่าในฐานะที่คนที่เป็นนักลงทุนที่เพิ่งจะเข้ามาอย่างเงี้ยครับก็คงจะต้องมานั่งแลกเปลี่ยนกันในมุมมองกันอีกเยอะเหมือนกันนะครับค่ะเพราะว่าเราคงปฏิเสธไม่ได้แล้วเพราะว่าเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยต้องเรียนรู้มันนะคะอย่างในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นนะคะกับคริปโตเคอเรนซีกับประชาชนคนไทยในพื้นฐานทั่วไปเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันสายเทคต่างๆเนี่ยตอนนี้อย่างโครงการมาตรการต่างที่ภาครัฐออกมาเนี่ยเห็นไหมแอปพลิเคชันต่างๆทำให้คนไทยเนี่ยต้องรีบรับรู้แล้วก็ทุกคนใช้ QR code เป็นกันหมดนะคะจ่ายเงินโดยที่แบบไร้เงินสดกันได้แล้วเนี่ยคือต่างๆเนี่ยคือทำให้เราต้องรู้นะคะเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์หลังจากนี้ล่ะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเข้าไปดูนะคะเหรียญต่างๆหรือว่าการลงทุนนะคะที่น่าสนใจเห็นบอกว่านอกจากเหรียญที่เป็นพวกบิตคอยน์แล้วก็จะมี DeFi ที่เข้ามาอยู่ในตลาดของคริปโตด้วยที่น่าสนใจมี DeFi ที่เปิดให้เทรดกันแล้วในประเทศแล้วก็คุณต้าลองมองมุมมองระหว่างBitcoin กับพวก DeFi ต่างๆได้ไหมคะยังพอที่จะไปลุ้นให้เราได้สามารถที่จะไปออมได้ไหมมีอะไรที่แบบว่าพอจะแชร์กันได้ไหมคะก็จริงๆผมก็เอาเงินไปลง DeFi บางตัวแล้วครับก็อยากทดสอบอยู่เหมือนกันว่าเป็นยังผมลองทั้ง DeFi CeFi แล้วก็ลองทั้งในเรื่องของผมลองหลายอย่างเลยเหมือนกันแต่ว่าแน่นอนนะคะอันนี้ก็คือมันก็มีเทคนิคในเรื่องหลายๆอย่างเนาะว่าเราจะต้องโอนไปยังไงนะครับเราจะต้องใช้เงินแบบไหนสกุลเงินแบบไหนที่จะเข้าไปแล้วผลตอบแทนมันจะเป็นยังไงแล้วก็ความเสี่ยงที่มันจะต้องระวังว่าเอ้ยเขาจะหนีไปไหมหรือเขาจะเป็นยังไงนะคือมันมีความเสี่ยงอยู่หลายๆอย่างครับตรงนี้ผมอยู่ในช่วงทดลองที่จะเรียนรู้กับมันอยู่นะครับก็คิดว่าเดี๋ยวอนาคตอาจจะแชร์มุมมองได้มากกว่านี้ครับผมค่ะก็เห็นมีเหรียญต่างๆเข้ามานะคะแล้วก็บล็อกเกอร์ต่างๆเดี๋ยวนี้ก็มีออกบทวิเคราะห์ให้นะคะแล้วก็มีการแจ้งเตือนให้กับผู้ที่ไปเปิดพอร์ตตอนนี้เห็นในประเทศไทยก.ล.ต.ก็ล่าสุดเนี่ยบอกว่าในช่วงของเดือนมกราคมที่ผ่านมาผู้เปิดใช้บัญชีนะคะซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า30ใช่นะเป็นคนรุ่นใหม่อายุโอ้โหรุ่นใหม่มากนะคะมีความเสี่ยงที่แบบว่าสามารถรับได้นะคะสกุลเงินดิจิตอลนี่ถ้าเกิดเป็นความเสี่ยงในสูงสุด10กะโหลกคุณต้าให้เท่าไหร่คะผมก็คงให้10เลยอยู่9ให้10อยู่ครับเออนะคะแต่ว่าก็มันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆกับการที่จะต้องเลือกลงทุนครับใช่ครับก็ความเสี่ยงอะเนาะมันเราก็ต้องเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงให้มากขึ้นเนาะแล้วเราจะลดความเสี่ยงของตัวเราลงได้อะครับจริงๆมุมมองนึงที่ผมอยากให้มองนะครับสำหรับคนว่ามันจะจริงหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเราลองนึกถึงสมาร์ทโฟนสมัยก่อนนะครับอยู่ๆเนี่ยเราใช้สมาร์ทโฟนเสร็จมีเรื่องแอปพลิเคชันเข้ามาตอนแรกเนี่ยเราก็มองว่าเอ๊ะแอปพลิเคชันมันก็มีอะไรไม่เยอะแต่ตอนนี้แอปพลิเคชันเต็มหมดเลยเห็นไหมสามารถโหลดแล้วโหเรารู้สึกว่าเราโหลดแอปพลิเคชันจากแบบเมื่อก่อนอะเรารู้สึกว่ามีแค่ฟังเพลงก็ดีแล้วเนาะมีนู่นมีนี่มีนั่นแต่มันเริ่มพัฒนามาเรื่อยๆมันก็มีคนเข้าไปทำแอปทำแอปอะไรใช่ไหมครับเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยตอนเราโหลดแอปไม่ทันละนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามาพูดถึงวันนี้เราคิดว่าเอ๊ะแล้วการเอาบล็อกเชนหรือว่าเรื่องคริปโตเคอเรนซีไปใช้ประโยชน์ในอนาคตมันจะโตอีกไหมอยากให้มองไปเทียบว่าเคยมีตัวอย่างแล้วว่าไอ้สิ่งที่เราเคยเห็นว่ามันค่อยๆมาค่อยๆมาปัจจุบันมากเลยแล้วตอนนี้ที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมันจะเอาไปทำอย่างอื่นต่อมันคงมีมหาศาลเลยครับมันก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดใครพร้อมที่จะศึกษาก่อนผมคิดว่ามันก็จะเป็นโอกาสดีที่ทำให้เราได้เข้ามาในช่วงต้นๆด้วยเหมือนกันนะครับ
ค่ะก็เรื่องของบล็อกเชนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพียงแค่เราอาจจะไม่ได้มาอธิบายว่าเอ๊ะบล็อกเชนคืออะไรนะคะแต่ว่ามันแทรกซึมไปอยู่ในทุกการยืนยันตัวตนของเราก็ถูกนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยในช่วงของการยืนยันตัวตนโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวว่าอันนี้เขาเรียกว่าบล็อกเชนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเกิดขึ้นใกล้ตัวเรามากนะคะแล้วก็อาจจะลองลุ้นดูนะคะใครที่กำลังมองสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีคุณต้าตอนนี้นะคะมีเพจนะคะเราลองดูนะคะเพราะว่าคุณต้าก็ทำสุ่มตัวอย่างนะคะในการที่จะ DCA นะคะหลายเหรียญนะคะฝากเอาไว้หน่อยค่ะในช่วงท้ายนะคะให้กับแฟนรายการได้ทราบนะคะจะติดตามคุณต้าได้ที่ไหนนะคะรวมถึงมีอะไรอยากจะฝากให้กับนักลงทุนรวมถึงแฟนรายการที่ติดตามอยู่ตอนนี้ค่ะครับก็เดี๋ยวติดตามได้ที่เพจป้ากวินนะครับ TARKAWIN นะครับก็เป็นเพจที่จะมาคุยกับเพื่อนครับในเรื่องมุมมองการลงทุนแล้วก็จะมีคนมาแชร์ข้อมูลอะไรกันค่อนข้างเยอะครับก็อยากจะฝากทุกคนนะครับว่าในเรื่องของการลงทุนนะครับมันไม่มีสูตรสำเร็จเนาะมันเป็นเรื่องความเสี่ยงแล้วก็มันก็มีอะไรหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับก็อยากจะให้ทุกคนมาเรียนรู้ด้วยกันดีกว่าเนาะว่าอย่าเพิ่งปฏิเสธเลยว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่แน่ใจเราสามารถเรียนรู้เพื่อให้รู้ได้ว่าเราควรจะลงทุนอย่างไรให้เหมาะสมกับตัวเราอะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับกับเพจต้ากวินครับค่ะก็มีแฟนรายการขอทักเข้ามานะคะว่าแชร์ความเห็นกับคุณต้าหน่อยนะคะว่าคริปโตเคอเรนซีในไทยเนี่ยตลาดถือว่ายังเล็กนะคะส่วนใหญ่เนี่ยคนลงทุนแต่ตัวของ BTC แล้วก็ Ethereum นะคะก็คือ ETH แล้วก็ยังไม่ได้เทรดกันมากนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปเทรดคริปโตกันที่ต่างประเทศมากกว่ากับบล็อกเกอร์ต่างประเทศใช่ครับแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าจะอยากรู้จักคริปโตเคอเรนซีก็หลังจากที่อีลอนมัสก์เข้ามาทวีตเกี่ยวกับเรื่องของ Dogecoin นะคะก็เลยตอนก็เลยความน่าสนใจก็เลยหลังจากที่อีลอนมัสก์เนี่ยเข้ามาพูดถึงเรื่องคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นแล้วก็ใช้Bitcoin นะคะก็เขาก็ฝากแชร์นะคะว่าเสียดายโอกาสให้กับคนไทยพอสมควรนะคะถ้าเกิดว่ามีการที่จะพูดถึงประเด็นนี้อยู่เรื่อยๆก็จะดีนะคะก็แชร์มาคล้ายๆกันกับได้ครับคล้ายๆอย่างที่มาคุยกันเรื่องนี้บ่อยๆนะก็ไปติดตามได้นะคะที่เพจของคุณต้านะคะต้ากวินนะคะก็สามารถที่จะตามดูได้นะไม่ได้ออมแค่คอยอย่างเดียวนะคะออมหุ้นออมทุนออมทุกอย่างนะคะก็สายออมนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นวิทยากรนะคะในออมมีด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณต้านะคะที่มาให้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีในวันนี้ค่ะค่ะขอบคุณคุณต้านะคะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะสำหรับคุณต้านะคะคุณต้ากวินสุวรรณตระกูลนะคะนักเขียนนักวิทยากรนะคะด้านการลงทุนออมมันนี่นะคะก็ให้มุมมองเกี่ยวกับภาพของการลงทุนนะคะในคริปโตเคอเรนซีที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆว่าสกุลเงินดิจิตอลสามารถที่จะเขย่าโลกการเงินได้นะคะแล้วตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าความน่าสนใจเนี่ยหลังจากอีลอนมัสก์นะคะที่แฟนรายการเนี่ยได้เข้ามาแชร์ความเห็นตอนนี้ก็คืออะไรที่อีลอนมัสก์เนี่ยพูดนะมักส่วนใหญ่ก็จะคนก็จะเข้าไปเอ๊ะมันคืออะไรเข้าไปเซิร์ชดูนะคะแล้วก็อย่างนึงนะคะที่อยากให้ดูอีกทีนึงก็คือหลายคนเนี่ยพอเห็นผลตอบแทนที่พุ่งขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงเวลาไม่นานหรือว่าไม่กี่ชั่วโมงหรือว่าในวันนึงเนี่ยมีความผันผวนสูงนะคะผลตอบแทนขึ้นลงเนี่ยก็อยากให้ระมัดระวังนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตัวของสกุลเงินดิจิตอลนะคะต้องไปอาศัยเปรียบเทียบกับเรื่องของสกุลเงินหลักด้วยอย่างเช่นตัวของค่าเงินดอลลาร์นะคะอย่างเรื่องของเราเนี่ยเป็นนักลงทุนที่เปิดบัญชีในการซื้อขายในประเทศไทยอาจจะต้องไปดูเรื่องของสกุลเงินบาทด้วยนะคะว่าต่อดอลลาร์ตอนนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเพราะทุกครั้งที่เราเข้าไปเทรดในตัวของคริปโตแต่ละเหรียญเนี่ยมันใช้สกุลเงินบาทไทยเข้าไปแลกนะคะต้องมี exchange เป็นตัวกลางเรื่องของค่าเงินบาทก็มีผลนะคะต่อการลงทุนของเราในช่วงนั้นด้วยเพราะว่าเราต้องแลกเป็นดอลลาร์เพื่อที่จะไปซื้อในตัวของเหรียญต่างๆนะคะการลงทุ
ก็ไม่ได้มีแค่ว่าในวันนั้นจะขึ้นจะลงอย่างไรนะคะเรื่องของการอ่อนค่าแข็งค่าของดอลลาร์นะคะต่อเงินไทยบาทเนี่ยก็มีผลเหมือนกันด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงอยากจะให้เข้าไปดูนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยพื้นฐานอย่างเช่นของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Elon Musk เนี่ยเขาเอาเงิน 1,500 ล้านดอลลาร์เนี่ยเข้าไปซื้อในตัวของ Bitcoin ก็จริงนะคะแล้วก็ยังคงจะมีอีกหลายบริษัทนะคะที่เขากำลังศึกษาดูอยู่ว่าจะใช้เงินบิตคอยน์เนี่ยเข้าไปเป็นทรัพย์สินของบริษัทตรงนี้ก็ต้องไปดูนะคะว่าปัจจัยพื้นฐานของบริษัทเขาในช่วงนั้นจะมีการรายงานเกี่ยวกับผลประกอบการหรือเปล่านะคะจะมีการช่วงเวลาที่จะต้องทำกำไรไหมนะคะอาจจะมีการขายออกมาบางช่วงของบิตคอยน์หรือซื้อเก็บนะคะอันนี้ต้องดูตามประกอบไปด้วยนะคะเพื่อที่จะได้อาศัยเป็นปัจจัยพื้นฐานอีกตัวนึงเพราะว่าต้องบอกว่าทองคำกับตัวของบิตคอยน์เองเนี่ยค่อนข้างคล้ายกันนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มี PE เหมือนตัวของหุ้นให้เราได้ทราบนะคะดังนั้นก็ความเสี่ยงเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเพราะว่าหลายสถาบันการเงินขนาดใหญ่ของโลกตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะนำตัวของบิตคอยน์เข้าไปเป็นพื้นฐานการเงินของตัวเองเหมือนกันนะคะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูกันที่ภาวะของตลาดหุ้นไทยกันหน่อยนะคะก่อนที่เราจะไปคุยกับพี่สุนันท์ศรีจันทรานะคะจะจับประเด็นร้อนตลาดหุ้นไทยดูสภาวะกันหน่อยว่าภาวะตลาดหุ้นไทยในช่วงของตอนนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงเช้าอิงเห็นเปิดมาเนี่ยยังสามารถที่บวกได้แล้วก็ลงไปลบแกว่งตัวรุนแรงเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้ตัวของเดลต้าเนี่ยมีการติด Trading Alert List นะคะแล้วก็ติด Cash Balance ระดับที่2ก็คือเป็นระดับที่รุนแรงมากขึ้นนะคะเขาเรียกว่าก็ต้องใช้ทุกบัญชีนะคะไม่สามารถที่จะใช้ Margin ได้เลยตัวของเดลต้าเองก็ปรับตัวลดลงนะคะรวมถึงตัว PTTOR นะคะ OR เนี่ยก็ลดลงเหมือนกันนะคะก็เลยทำให้เป็นแรงกดดัชนีลงไปนะคะส่วนวันนี้ล่าสุดนะคะดัชนีเคลื่อนไหว 1,525.4 จุดนะคะก็เพิ่มขึ้นมานะคะล่าสุดเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 2.29 จุดนะคะส่วนความเคลื่อนไหวนะคะสำหรับ most active value ในส่วนของ10อันดับนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันหน่อยว่าหุ้นรายตัวนะคะ10อันดับวันนี้เป็นอย่างไรบ้างอันดับ1ยังเป็น OR อยู่นะคะโอ OR วันนี้ติดลบต่อนะคะ OR เนี่ยติดลบไป 1.50 บาทนะคะล่าสุดอยู่ที่ 31.25 บาทนะคะอันดับ2 EA นะคะบวกขึ้นมาได้ล่าสุดเคลื่อนไหว 70.50 บาท STGT นะคะบวกขึ้นมาได้นะคะราคาล่าสุดที่ 40 บาท KBank บวกขึ้นมาร้อนแรงนะคะวันนี้ KBank นะคะบวกขึ้นมาเนี่ยล่าสุดเคลื่อนไหวที่ 146.50 บาท และปตท.นะคะวันนี้ติดลบเล็กน้อยนะคะล่าสุดเคลื่อนไหวที่ 41 บาทค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจับประเด็นร้อนตลาดหุ้นไทยกับพี่สุนันท์ศรีจันทรากันต่อแล้วกันนะคะต้อนรับกับพี่สุนันท์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่สุนันท์คะสวัสดีครับวันนี้ไม่ร้อนแล้วนี่ฮะตลาดหุ้นค่ะเพราะหุ้นที่ร้อนๆเริ่มจะเย็นลงแล้ว2วันแล้วนะครับค่ะเพราะว่าเริ่มเห็นสีแดง2วันแล้วครับวันนี้แม้ว่าจะประกาศงบนะฮะแต่ว่าราคาที่มา2วันแรกนี่ถือว่าแรงมากแล้วก็เกิดเทขายทางกำไรตอนนี้ก็เลยเทกันต่อเนื่องนะครับคนที่มีหุ้นต้นทุนถูกเอ๊ะแม่เพราะไม่ขายนี่เองทำให้เสียโอกาสนี่หายไปหลายบาทนะครับก็คนมีสัก 4,500 ได้จองแล้วไม่ขายเลยนะครับถ้าเทียบกับราคาสูงสุด 36.50 แล้วลงต่อวันนี้มา 32 บาทกว่านี้หายไปก็เกือบร่วมๆนะ 20,000 บาทนะแล้ว 20,000 บาทชั่วโมงนี้จะไปหาจากที่ไหนค่ะคนที่มีอยู่ก็รู้สึกว่าชักร้อนตัวแล้วตั้งใจว่าเอาละเวลาขาขึ้นเดี๋ยวคิดอย่างนี้ไงค่ะไหวขึ้นไปเรื่อยๆถือยาวพอลงมาปุ๊บแกว่งปั๊บยังไม่แน่ใจเลยจะถือต่อเนี่ยมันขาดทุนกำไรเหลือน้อยลงน้อยลงนะค่ะเอาก็ดูไปนะครับเดี๋ยวดูตัวนี้ก็คือเรื่องความร้อนแรงคงจะสยบแล้วก็คงจะเหลืออยู่ที่ผลประกอบการจะดีเกินความคาดหมายไหมและจะอยู่ในข่ายที่แบบว่าจะโดนไหมเรื่องเทรดดิ้งเทรดดิ้งอะไรเนี่ยนะฮะมาตรการกำกับการซื้อขายก็ต้องเฝ้ารอดูนะฮะเพราะว่าเขาจะประกาศวันศุกร์
พราะ2วันแรกเนี่ยเขาซื้อก็ขายกันร้อนแรงเกิดค่ะก็วันนี้มีกลุ่มเนี่ยนะตัวตายตัวแทนกลุ่มแบงค์มาอีกค่ะพลังงานวันนี้ไม่น่าเชื่อนะปตท.ก็แผ่วทั้งที่ราคาน้ำมันขึ้นต่อเนื่องราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศก็เพิ่มขึ้นด้วยนะค่ะแต่ EA กลุ่มพลังงานไฟฟ้าโรงไฟฟ้ายังแรงต่อก็ทะลุ70บาทไปแล้วนะฮะรู้สึกราคาเขาสูงสุดเนี่ยเคย EA นะ71บาท25สตางค์ตอนนี้เขาไปแตกแล้วมั้งจุดสูงสุดเดิมอยู่นะฮะตั้งแต่เข้าตลาดเลยก็ข้อดูนะครับส่วนตัวเดลต้าคุณร้อนอีกตัวนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเขาเรียกอะไรนะถ้าเป็นฟุตบอลก็จะจนใบแดงแล้วเพราะถูกแจกใบเหลืองสองครั้งแล้วคือต่อเนื่องเลยนะครับตัวใช้มาตรการกำกับการซื้อขายต่อเนื่องต้องซื้อหรือขายด้วยเงินสดใช่ค่ะนะเน็ตเซตเมนต์กันไม่ได้เอาหลักทรัพย์ไปประเมินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเอาหุ้นเนี่ยเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ไม่ได้ค่ะแล้วก็ไปถึงเดือนมีนาเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแคชบาลานซ์ก็แคชบาลานซ์ระดับที่2เขาก็คือไม่ใช้มาร์จิ้นเลยในทุกบัญชีแคชบาลานซ์ทุกบัญชีแต่ว่าวันนี้เดลต้านี้ล่าสุดก็ขยับขึ้นมาบวกได้24บาทนะคะอ้าวกลับมาอีกแล้วโอ้โหแข็งจริงๆนะไม่ยอมแพ้นะคะตลาดซื้อเหมือนตักเป็นสูตรนะค่ะดื้อจริงๆโดนแรงซื้อพอขึ้นแรงๆขายเลยอย่าโลภวันนี้ขึ้นไปสูงสุดที่478บาทนะคะเดลต้าโอ้โหค่ะสู้กันนะคะค่ะคำสั่งตลาดหลักทรัพย์นะคะก็เทรดดิ้งอเลิร์ตลิสต์นะคะต้องมาชี้แจงกันหน่อยนะคะแล้วก็ยังมีแคชบาลานซ์ระดับที่2ด้วยอ่ะมาก็ไม่คือครั้งที่2มากกว่านะฮะระดับที่2ผมไม่ได้เห็นว่ามีมาตรการอะไรที่มันร้อนกว่าเดิมนะแรงกว่าเดิมก็ธรรมดาก็ใช้มาตรการเดิมอ่ะคือแบบว่าเป็นการเป็นรอบ2ฮะน่ะค่ะก็ดูนะฮะยังหัวแข็งกันอยู่ยังเล่นกันอยู่นะครับเป็นราคาที่แบบว่าเป็นราคาที่ไม่มีโบรกเกอร์ไหนเขาให้ราคาไปนะก็สูงกว่าราคาปัจจัยพื้นฐานล่ะค่ะเดี๋ยววันนี้ก็ดูเหมือนว่าชี้แต่เช้าไปตัวในแคบๆพอลงไปลึกหน่อยก็มีแรงซื้อเข้ามานะกลับเข้ามาบวกลบสลับกันค่ะพี่สุนันท์เมื่อวานนี้ก็ตลาดหุ้นไทยก็ไปบวกอ่อนๆ0จุดเท่าไหร่ครับคือภาพรวมเนี่ยไปไหนไม่ไกลนะมันจะไปคึกคักเฉพาะรายกลุ่มรายตัวมากกว่าค่ะที่มีวันนี้ก็เหมือนผลประกอบการวันนี้โครงสร้างก็เหมือนกันนะค่ะไปอยู่ที่รายกลุ่มรายตัวมีเรื่องเล่าให้ฟังนะครับเรื่องของโอวันนี่เราก็ไม่ได้รับทราบเรื่องนะเดี๋ยวอีกตัวไม่ได้พูดถึงนะวันนี้ราคาเปลี่ยนยังใกล้เช้าราคาเดียวเลยนะครับพูดน้องใหม่ครับ TQR ราคาจอง55บาท10ตังค์เปิดมาที่15บาท30สูงสุด15บาท30ตามสุด15บาท30ก็คือราคาเดียวเล่นกันตั้งแต่เปิดเลยราคาอะไรราคาชนเพดาน 200% ครับ 200% ค่ะเต็มไม่กระดิกเลยนะครับเหมือนที่พี่สุนันท์บอกแล้วนะคะหุ้นน้องใหม่ตัวเล็กนะคะมาจากเข้าไปเทรด MAI นะคะราคามักจะเป็นแบบนี้ครับคนที่ถือ OR อยู่บอกเอ๊ะทำไมท่านฉันซื้อ TQR ไม่ได้นั่นสิก็มีเอามาขายแค่60ล้านหุ้นนะครับเท่านั้นเองนะค่ะ 200% ไปเลยวันนี้มีคนที่กำไรเป็นหน้าใหม่นะค่ะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ถอดด้ามนะหรือว่ามือแดงอ่ะยังไม่เคยลงทุนมาก่อนได้กำไรจาก OR ก็ติดใจนะมาเจอ TQR เข้าไปโอ้หงายท้องเลยโอ้โหมากครับแล้วก็จะมีคำถามที่เมื่อกี้ถามเอ๊ะทำไงจะจอง TQR ได้คุณไม่มีสิทธิ์หรอกครับเขาอาจจะว่าลูกค้าเขาแล้วต้องว่าลุ่มถึงด้วยนะฮะ
เพราะว่ามีแค่60ล้านหุ้นส่วนของ QOR นี่มีทั้ง 3,000 ล้านหุ้นแบ่งมา 1,000 ล้านหุ้นให้ประชาชนทั่วไปนะครับไซส์มันก็คนละขนาดนะครับโอ้เคยได้จองมันได้ถูกหวยแล้วนะค่ะคุณว่ารวยใช่ไหมที่ได้ OR มาร่ำรวยใช่ไหมกำไรดีใช่ไหมมาเจอ QQR นี่โอ้โหคนละรุ่นเลยคนละรุ่น 200% และไม่กระดิกเลยนะครับค่ะพอ 200% เนี่ยหมายความว่ายังไงพรุ่งนี้ได้ลุ้นต่อนะเพราะวันนี้ไม่กระดิกกระเดียเลย 200% แล้วแข็งเลยนะครับนี่คือเขาไม่ขายกันเลยใช่ไหมคะคนก็ไปรอรุ้นแต่พรุ่งนี้จะอีกลิงหรือเปล่าส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ไหมคะพี่สุนันท์คะถ้าเกิดว่าหุ้นเนาะเข้ามาใน MAI ราคาประมาณแบบนี้ไม่กระดิกแบบนี้นะคะแล้วก็ทั้งวันก็อยู่แบบนี้วันพรุ่งนี้มีโอกาสเป็นภาพแบบไหนคะก็มีสิทธิ์ก็มีสิทธิ์แต่ว่าก็คือนักลงทุนนะฮะคนที่จะไปตามแห่ดูให้ดีนะครับเราซื้อเขามีต้นทุนเงินนะครับรายใหญ่รายเล็กเนี่ย5.10 บาทนะครับตอนนี้ก็15.30 บาทแล้วพรุ่งนี้ไปต่ออีกเท่าไหร่ล่ะครับคนจะตามแห่ไปต้องดูให้ดีให้รอบคอบดูว่าปัจจัยพื้นฐานมันได้ไหมกลับไปเรื่องเล่าเรื่อง QR OR นี่ซื้อขายวันที่4นะรู้ใครรู้บ้างว่าวันเรื่องเนี่ยวันแรกที่เข้าซื้อขายและเปิดข้อซื้อข้อขายที่แรกเลยในช่วงของ pre-open ที่มีคำสั่งของ ATO ก็คือคำสั่งซื้อขายในราคาตลาดในราคาเปิดตลาดเกิดเรื่องนะครับมีปัญหาครับนี่ไม่มีใครรู้นะฮะเมื่อคืนมีโบรกเกอร์บางแห่งเอ้าระบุเลยนะบริษัทและพี่นังเสียชัยรักผู้บริหารคุณช่วงแทนหน้าวงเนี่ยโทรมาระบายความอึดอัดให้ฟังความคับแค้นให้ฟังคือมันเกิดปัญหาการซื้อขายในช่วงจับคู่การซื้อขาย ATO ระบบของตลาดทรัพย์เซ็ตคอนเน็กต์ล่มครับระหว่างนาทีที่9:57 ถึง9:58 ซึ่งเป็นช่วงเวลาจับผู้ซื้อขายก่อนที่จะมีราคาเปิดตลาดนะฮะคือระบบที่โบรกเกอร์เชื่อมต่อส่งคำสั่งซื้อขายส่งไปแล้วนะครับเข้าไปอยู่ในระบบแล้วแต่ว่าล่มไปเฉยสัญญาณถูกตัดเครือข่ายถูกตัดมาหลังจากเวลานั้นก็พอเปิดมาอีกทีนึงสัญญาณเชื่อมต่อได้อีกทีนึงก็ปรากฏว่าคำสั่งซื้อหรือขายที่ส่งเข้าไปหายครับไม่เท่านั้นบางรายการมายืนยันว่ามีการทำรายการเรียบร้อยเงินตัดจากบัญชีหุ้นที่สั่งขายก็ตัดออกจากบัญชีไปแล้วนะคนที่สั่งซื้อเงินถูกตัดบัญชีไปแต่มาตรวจสอบอีกทีปรากฏว่าไม่มีการทำรายการครับโอ้ค่ะมีบางรายการที่ยืนยันว่าจะทำรายการได้แล้วทำรายการจริงนะแต่บางรายการก็ยืนยันมาแต่ว่าไม่มีการซื้อขายจริงก็แสดงว่ามันตกไปเป็นโมฆะยกเลิกไปบางรายการในราคา ATO ไปยืนยันตอนเวลาเท่าไหร่ครับ10:05 นครับโอ้ค่ะคือมันก็ต้องยกเลิกสิเพราะว่าราคา ATO เนี่ยนะมันคือราคาที่เปิดนะแต่ว่าคุณมาคอนเฟิร์มเนี่ยเป็น ATO ตอน10:05เนี่ยก็โบรกเกอร์ก็ต้องเช็คกันวุ่นวายว่าอันไหนจริงอันไหนถูกอันไหนที่มันไม่ถูกไปขอตลาดหลักทรัพย์ช่วยเช็คหน่อยว่าช่วยยืนยันได้ไหมว่ารายการไหนเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงค่ะแต่ถ้าบอกคุณไปตรวจสอบเองโบรกเกอร์จากระบบ Cbrew แล้วทั้งวันนะครับคิดดูวันที่ OR เข้าสวีทคุมพา มันยุ่งขนาดไหนเฉพาะ OR ซื้อเคาะกันไป 47,000 ล้านอ่ะค่ะแต่แล้ววันนั้นวอลุ่ม100,000 กว่าล้านอ่ะทั้งหมดนะทั้งตลาดเนี่ยโบรกเกอร์เขายุ่งอยู่แล้วแล้วต้องมาเคลียร์ปัญหาให้ลูกค้าเพราะลูกค้าบางคนโวยคือราคาเปิดไปนั้นโอวา26.50 บาทแต่เปิดแล้วไม่ขึ้นเลยนะเปิดแล้วลงลูกค้าที่จองเอทีโอไปแล้วและได้รับการยืนยันว่าขายได้เขาก็ดีใจได้26ราคาลงไปเหมือนลงไปต่ำสุดถึง22.10 บาท
อ้าวพอว่าบอกยกเลิกไปรายการไม่ได้ทำอ้าวเขาก็หงุดหงิดที่ก็คิดว่าได้แล้วอ่ะเพราะก่อนที่มันขึ้นไป29บาทนะครับมาลงไปก่อนนะเขาไปรู้ในตอนที่มันนั่นแล้วเอาละคราวนี้บร็อกเกอร์ต้องไปเคลียร์กับลูกค้าแล้วทั้งคนที่ซื้อคนที่ขายคนอะไรคนที่ส่งคำสั่งไปแล้วไม่ได้บอกว่าส่งคำสั่งมาใหม่ไอ้คนที่ซื้อได้ราคา26.50ตอนเปิดตลาดนะมารู้เนี่ยอ้าวไม่ได้เสียโอกาสก็ดีไปนะแต่ว่าจะส่งคำสั่งใหม่ราคาขึ้นไปแล้ว27-28เอาซวยอีกวันนั้นเนี่ยนะบร็อกเกอร์นี่ในส่วนของฟิตเนสเซียไซรัสนะครับเขาก็ตัดสินใจรับผิดชอบเพื่อไม่เกิดปัญหาเพราะลูกค้าเข้ามาโวยวายนะเขาก็เสียเสียหายผลสุดท้ายเนี่ยฟิตเนสเซียต้องฟักเงินประมาณเกือบ500,000 บาทไปชดเชยนะฮะส่วนต่างราคาให้กับลูกค้าที่ขาย IPO ได้แล้วไม่ได้ขาย IPO ที่เฟิร์มแล้วไม่ได้แล้วส่วนรายการอื่นที่มีปัญหาก็ต้องไปโอ้โหสาสางคนซื้อคนขายวุ่นทั้งวันเพราะบางรายการกว่าจะเช็คมันเช็คทั้งวันรายการได้ไม่ได้แล้วจะเข้าไปเช็คที่รายการที่ส่งไปนะค่ะเราไม่รู้เรื่องอย่างนี้เลยนะทั้งที่สาธารณชนนักลงทุนทั่วไปควรจะรู้ว่ามันเกิดปัญหาแล้วมันจะรู้ว่าถ้าเกิดปัญหาเขาหน้าจะได้แก้กันยังไงอะไรยังไงไม่ชี้แจงจนเนี่ยโรเกอร์เขาต้องไปกดดันครับขอคำชี้แจงแล้วก็ส่งคำชี้แจงมาดีเหมือนกันนะครับเหมือนไปปลิวครับมาชี้แจงว่าสาเหตุที่ระบบมันหลุดไปสัญญาณมันหลุดไปเพราะคำสั่งซื้อขายซื้อและขายเอทีโอเนี่ยมันมาเยอะมากมันชนกันมันใช้เวลาจับคู่มันไม่เคยมีมากมายขนาดนี้ไงแล้วมันจับคู่มันใช้เวลาพอใช้เวลาปั๊บเนี่ยมันก็เกิดปัญหากระทบคือระบบ AI ก็มีรวนเหมือนกันนะคะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเราซื้อขายกันสำหรับหุ้น IPO เข้ามาใหม่ๆเนี่ยคงไม่ได้มีการซื้อขายจำนวนมากขนาดนี้นะคะเวลาที่รันระบบบางทีโรบอทก็งง AI ก็อาจจะงงไม่เข้าใจได้ว่าระบบมันมีปัญหาได้แต่ว่าก็ต้องรีบชี้แจงไงใช่แต่ครับต้องรับผิดชอบเลยคือต้องแบบว่าเอ้าชี้แจงให้บร็อกเกอร์มีการเยียวยาสักนิดหน่อยนักลงทุนก็ไม่ด่าตลาดทรัพย์หรอกครับเขาไปด่าโบรกเกอร์เนาะก็เขาถือสถานะไว้กับโบรกเกอร์อ่ะใช่แต่ว่าตลาดทรัพย์เนี่ยก็ถือว่าโบรกเกอร์นี่ก็เป็นลูกค้านะเป็นสมาชิกเนี่ยแล้วคุณก็มีค่าธรรมเนียมจากเขาอ่ะต้องรับผิดชอบนะก็ไม่มีคำที่แจ้งที่มานะแต่ว่าระบบของตลาดหลักทรัพย์นี่เป็นอย่างนี้ครั้งหนึ่งในช่วงเวลาเดือนธันวาคมนะคะที่มีอยู่ช่วงนึงที่ว่าระบบการเทรดไอตัวสตรีมมิ่งอะค่ะคือล่มในช่วงวันนั้นคือตั้งแต่เปิดมาเนี่ยคือดัชนีเซตอินเด็กซ์เนี่ยลงไป50จุดที่เปิดมาแล้วลงทีเดียว50จุดตอนนั้นคือไม่มีใครซื้อขายเปิดอะไรได้เลยนะคะในช่วงเวลาแป๊บนึงโอ้โหใช่มันก็เปิดมันก็ล่มมันก็มีปัญหาใช่ใช่เข้าใจได้แต่ว่าก็ต้องรีบแก้ไขแล้วก็ต้องอธิบายนะหนังสือที่ส่งไปที่แดนโบรกเกอร์ไม่น่าเชื่อนะว่าองค์กรขนาดใหญ่แล้วก็อ้างว่ามีมาตรฐานสากลนะจะทำถึงขนาดนี้แต่มันก็ไม่ได้เปิดครั้งแรกนี่มันคือติดกันใช่คือส่งไปที่แดนเนี่ยส่งไปที่แดนใช่ไหมเอกสารที่เราส่งเนี่ยให้กับคนที่เราติดต่อด้วยจะต้องมีอะไร1มีวันที่2ก็คือมีลายเซ็นผู้รับผิดชอบชี้แจงนี่ไม่มีครับเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวนะไปสั่งออเดอร์แล้วพนักงานก็โยนในเศษกระดาษไปคุณจะสั่งอะไรท่านเฮ้ยมันทำกันได้อะไรอย่างนี้มันเหมือนใบปลิวอ่ะคุณโบรกเกอร์เขายิ่งโมโหใหญ่โอ้ยคุณทำอะไรเหมือนเด็กเล่นขายของง่ายๆคุณว่าเป็นเรื่องเกิดเขาเสียหายตั้ง4-5 แสนไม่ใช่รายเดียวนะรายอื่นไม่รู้แก้ปัญหาแต่ฟีดันเสียเนี่ยเขาออกมาว่าเขาที่แจกเขาอย่างเงี้ยต้องเกิดไปประมาณ500,000 บาทได้รับการที่แจกไม่มีคำขอโทษแต่ตลาดทรัพย์เนี่ยเกิดมา4 วัน5 วันแล้วตั้งแต่วันที่11 กุมภาพันธ์และวันนี้เนี่ย
ตลาดซับไม่มีใครไม่มีผู้บริหารคนไหนออกมาที่แดงสักแอ่งก็มันก็แปลกดีนะก็น่าจะวุ่นวายอยู่เหมือนกันวันนั้นเนี่ยมาร์เก็ตติ้งคงจะรับสายกันแบบว่ายุ่งเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดเทรดแล้วตัวเองมารู้อีกทีว่าเอ้าราคาจับคู่ไม่ได้แล้วทำไมไม่มีเป็นเราเป็นลูกค้าก็ต้องโทรมามาร์เก็ตติ้งมาร์เก็ตติ้งก็ตอบไม่ถูกแล้วคิดว่าจะมีแค่รายการเดียวเหรอโอ้โห 47,000 ล้านลูกค้ารายใหม่ก็ต้องรับออเดอร์นะของเก่าก็ต้องเคลียร์น่าเห็นใจเขาเหมือนกันนะเพราะคนที่ไม่ได้ก็เล่าว่าคุณไม่ได้แล้วก็ยังไงอะไรยังไงเนี่ยแล้วจะทำไงต่อแล้วโอ้โหกว่าจะเสร็จแต่ลายนะทำเข้าใจแต่ลายปวดหัวโกลาหลวุ่นวายนะนี่ก็เล่าให้ฟังนะครับแล้วจริงๆแต่ทราบว่าคุณได้ออกมาชี้แจงอะไรสักหน่อยใช่ไหมเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยเขาจะรู้อ๋อปัญหามันในระบบไม่ได้เกิดที่ปัญหาที่โบรกเกอร์นี่บางคนเนี่ยบางทีหงุดหงิดก็ฉันปิดบัญชีโบรกเกอร์นี้เลยเหมือนคลื่นโทรศัพท์ที่ใช้ไม่ได้ก็เดี๋ยวย้ายเลยย้ายเครือข่ายเลยก็แบบนี้ก็แบบคล้ายๆแบบก็เล่าให้ฟังว่ามันเป็นไรไม่เป็นไรนอกจากเรื่องวุ่นวายในตลาดหลักทรัพย์แล้วมีเรื่องวุ่นวายในสภามีไหมช่วงนี้โอ้เราดูแล้วเราจินแต่ว่ามันไม่ควรจินนะเราชาด้านกับภาษากับวิธีการนะเปิดซักฟอกไม่ว่าฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านนะค่ะคือเป็นรายการที่เด็กอายุต่ำกว่า18ไม่ควรดูมันไม่ได้จ้างสารเลยนะถ้ามันก็ไม่รู้ว่าพออยู่กันไปนะคือผมเนี่ยก็ฟังเขาถ้าดูแบบไม่ใช่แฟนที่จะไปนั่งติดทนไม่ได้คือเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่อยากดูเขาพูดแล้วไม่ฟังผมไม่ฟังก็เดี๋ยวเวลาดูข่าวดูอะไรไม่ต้องไปฟังสดๆอ่ะฟังแล้วเดี๋ยวมันของเก่ามันออกมาเดี๋ยวของเก่ามันออกจริงๆไปดูหลังอาหารก็ไม่ดีเลยไม่ควรดูเดี๋ยวก็เอาวสานอาหารมื้อนั้นแต่ไม่รู้นะมันทำยังไงที่มันจะเราจะพัฒนาไปได้ผู้คนด้วยเหตุด้วยผลไปเชิงสร้างสรรค์ไม่ว่าจะตีติงไม่ว่าจะอะไรนะข้อมูลมันจะเสียสีอย่ากวนโอ๊ยเนี่ยนะไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามนะครับมันก็ทำให้ประเทศนี้มันก็เลยย่ำตอกอยู่เนี่ยค่ะทั้งมันล่มสลายทั้งสังคมเศรษฐกิจและการเมืองก็เพราะการเมืองเป็นเรื่องใหญ่ถ้าการเมืองไม่ดีนักการเมืองไม่ดีรัฐบาลไม่ดีก็จะเป็นอย่างนี้นะประเทศมันก็ไม่ดีไปหมดทั้งเศรษฐกิจสังคมวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นเป็นแบบนี้ก็ด้วยเรื่องของอภิปรายด้วยไหมไม่หรอกมันน้ำหนักมันลดไปแล้วครับแต่มันเป็นเรื่องของไม่มีปัจจัยชี้นำมากกว่าค่ะเราก็มีความหวังเรื่องวัคซีนเนี่ยนะครับเพราะตอนนี้ก็เร่งฉีดไปทั่วโลกและดูเหมือนตัวเลขโดยรวมนะจะลดลงใช่ไหมการผู้ติดเชื้อระบาดของโลกแต่จะลดลงหลายประเทศก็ปลายปีนี้ก็คงจะมหาศาลนะได้ฉีดวัคซีนกันนะฮะถ้าได้ผลเนี่ยมันก็หมายความว่าวัคซีนนี้ได้ผลนะคนที่ได้รับวัคซีนไปครบถ้วนแล้วก็ปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วปลอดภัยนั่นจำนวนคราวนี้ก็มาวัดกันที่ประสิทธิภาพของวัคซีนที่ฉีดไปและคราวนี้ใช่ไหมคะครับก็ไปนั่นด้วยอัตราเร่งในการฉีดด้วยคิดว่าปลายปีหน้าทั้งโลกน่าจะได้รับวัคซีนกันครบถ้วนปีหน้าน่าจะจบแต่ตอนนี้ก็หวังกันว่านะครับว่าวิ่งเร็วเท่าไหร่เนี่ยเศรษฐกิจก็จะมีโอกาสฟื้นตัวได้เร็วตามเท่านั้นเพราะว่าผู้ติดเชื้ออะไรใหม่อย่างของเรานี่เห็นไหมกทม.คุยแล้วบอกเป็นศูนย์แต่เดี๋ยวโผล่ตรงนู้นตรงนี้นะจุฬาก็ยังมีอยู่นะคะโผล่ไปแถวนั้นแถวนี้นะคะก็ยังเพิ่มอยู่ครับยังต้องระวังอ่ะเราก็ยังระมัดระวังตัวอยู่ค่ะแต่ว่าดูสัญญาณดูโดยรวมแล้วก็สถานการณ์น่าจะค่อยๆค่อยอย่างชั่วขึ้นค่ะ
วันนี้ก็มีการรายงานล่าสุดออกมาแล้วนะคะขออนุญาตอัปเดตนะคะสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยนะคะผู้ป่วยรายใหม่วันนี้เพิ่มขึ้น175รายนะคะเป็นการค้นหาเชิงรุก114รายนะคะแล้วก็อยู่ในระบบเฝ้าระวัง54รายอันนี้ก็น่าจะมาจากคลัสเตอร์ตลาดใช่ไหมคะปทุมครับครับที่เขาว่าเข้าไปตรวจพบไปเข้าไปค้นหาเชิงรุกเนี่ยก็ไปตรวจแล้วก็เจอเลยสักประมาณ 71-75 คนด้วยกันที่ติดเชื้อโควิด -19 ก็อันนั้นเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันคือไม่รู้ตัวแบบบางทีเชื้อมันไม่ได้ทำให้เราเกิดอาการนะคะเราก็จะไม่ทราบครับกำลังตัวเลขทีเดียวก็จะได้ตัวเลขต่ำกว่า3หลักนะค่ะแล้วจะไปอยู่เพราะว่าทีแรกก็เกือบพันใช่ไหมใช่ตอนนี้ก็ร้อยต้นร้อยอะไรนี้แต่นี่ก็เหลือร้อยต้นก็สัปดาห์หน้าจะเหลือตัวเลขที่ต่ำร้อยละค่ะแต่สบค.เขาก็แจ้งว่าจะต้องดูจากคลัสเตอร์ของที่ตลาดนะคะที่มีการพบว่ามีผู้ติดเชื้อประมาณ75รายตรงนี้ก็ยังต้องดูว่าเขาไปสัมผัสกับใครแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหลังจากนี้นะคะในระยะ14วันครับก็ระวังต่อให้เวลาต่อไปแต่ร้อนเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวจะไล่โควิดให้ไปเร็วขึ้นนะจะมาวัคซีนด้วยนะค่ะให้ฤดูร้อนช่วยเราช่วยเราก็ปีที่แล้วก็ช่วยนะเพราะมีนาก็หลายก็มีนาก็สถานการณ์ก็เขายังช่วยนะตัวเลขครับถ้าไม่มีผู้ติดเชื้ออะไรใหม่ลำพังคนจะเดินออกไปตากแดดยังจะไม่ไหวเลยเวลาประเทศไทยร้อนก็ร้อนมากร้อนหนาวน้อยแต่ปีนี้หนาวจริงค่ะหนาวเยอะด้วยหนาวเยอะแล้วก็หนาวนานเอาแล้วไปดูเป็นไงตลาดล่าสุดค่ะตอนนี้ตลาดหุ้นไทยล่าสุดนะคะเซ็ตอินเด็กซ์ 1523.29 จุดนะคะบวกขึ้นมา 0.18 จุดนะคะมีโอกาสที่จะดูไปแดนลบด้วยนะคะจริงๆเคลื่อนไหวแคบมากค่ะเงียบมากๆเลยแต่ว่ารายตัวก็ยังคึกคักอยู่นะOR เป็นไงค่ะ OR ยังติดลบ1.25 บาทนะคะอยู่ที่31.50 บาทค่ะครับก็ EA ยังบวก EA นี่มาแรงนะคะ EA บวก1.50 บาทนะคะ70.50 บาทSTGT วันนี้ก็มาเป็นอันดับ3นะคะบวก25 สตางค์อยู่ที่40 บาท KBank บวกอะไรนี่ค่ะใช่ค่ะผ่านมาเนี่ย 2,000 กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมใช่ค่ะมาแรงเป็นรอบๆนะคะครับค่ะส่วน K-Bank นี่มาเป็นอันดับ4บวก1.50 บาทที่145 บาทแล้วก็ปตท.วันนี้ติดลบนะคะ25 สตางค์อยู่ที่41 บาทครับค่ะก็ค่อนข้างนิ่งๆกันกลุ่มแบงค์นี่ก็จะได้รับความคาดหมายว่ามันคงผ่านเพื่อช่วงเลวร้ายสุดแล้วในปีที่ผ่านมาสำหรับผลประกอบการนะแล้วก็เช่นเดียวกันนี่เสียก็จะประเมินกันขนาดนั้นก็เลยเล่าซื้อกลับเข้ามาก็ถือว่าขึ้นมาเยอะนะทั้งแบงค์ขนาดใหญ่คือวิ่งแล้วเดี๋ยวพักนิดเดียวก็วิ่งต่อนะไม่ได้ร้อนมากแต่มาเรื่อยๆนะครับนี่ก็ถือว่าฟื้นขึ้นมาเยอะมากนะในกลุ่มธนาคารไม่น้อยหน้ากลุ่มอื่นหรอกครับมีแต่กลุ่มสื่อสารเนี่ยที่แบบว่าล้างท้ายอยู่นั่นแหละในช่วงนี้นะครับลงทุนคิดว่าถ้าไม่มีตัวเด็ดๆเนี่ยก็ชะลอการลงทุนไว้ก่อนหมายว่าตัวเด็ดเนี่ยไม่ใช่ว่าหุ้นทีเด็ดเลยนะครับตัวที่เรามั่นใจว่าโอ้ยตัวเนี้ยศึกษามาดีแล้วน่าสนใจราคาเหมาะสมก็ลงทุนได้แต่ถ้าไม่มีก็ชะลอเพราะว่าภาพรวมตลาดหุ้นไม่น่าจะไปไหนนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงกลางกรอบเลยนะระหว่างบนกับล่าง1,500-1,550จุดแล้วถูกตึงอยู่ตรงนี้มาหลายวันนะครับแต่ขึ้นบนเนี่ยถ้าไม่มีข่าวดีเนี่ยก็โดนทุบอีกจะลงล่างมานะฮะถ้าไม่มีข่าวร้ายมาคนก็รอช้อนอีกมันก็เลยตึงกำลังอยู่แถวนี้นะครับค่ะผมคิดว่าสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งหรืออาจจะรอจนอภิปรายจบกันนะฮะค่ะก็รอนะคะสัญญาณวันนี้ก็อาจจะนิ่งๆทรงๆตัวแบบนี้ไปก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้หุ้นร้อนจริงๆเนี่ย TQR อันนี้อาจจะต้องรอชะลอดูไปสักแป๊บนึงนะ TQR วันนี้ราคาล่าสุดเพียง 200% อยู่ณขณะนี้ไม่ไปไหนนะคะชนซิลลิ่งยาวค่ะ
ตั้งแต่เปิดตลาดยาว 200% แล้วก็อยู่ตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวพอปิดครึ่งวันเช้าก็น่าจะอยู่ตรงนี้นะคะโอ้อยู่ตรงนี้ทั้งวันแล้วครับทั้งวันมันเป็นผลิตจิตวิทยาแล้วไงคนซื้อก็เลยตั้งซื้อเนี่ยไอ้คนขายก็โอ้ยถ้า200วันนี้แข็งปักอย่างนี้นะพรุ่งนี้ฉันถือต่ออาจจะมี 10-20-30% ถ้าอยากขายวันนี้ฉันรอขายพรุ่งนี้ดีกว่าทุกคนต้องคิดเหมือนกันแน่นนะคะแน่นแต่พรุ่งนี้ราคาเลยไม่ลงแต่พรุ่งนี้ก็เป็นอีกเรื่องนะครับค่ะเรื่องของวันพรุ่งนี้ก็คือเรื่องของวันพรุ่งนี้นะคะวันต่อวันครับค่ะเอาละค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นภาพของชุมชนนักลงทุนนะคะก็สามารถติดตามได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะในช่วงเวลานี้นะคะพี่สุนันท์ศรีจันทราอิงชุติมาลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ